สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีนึ่งข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำเปล่าๆโดยที่ไม่ผสมข้าวเหนียวขาวเลยนะคะมีประโยชน์มากๆเลยใครทานได้แล้วก็ชอบทานเนาะก่อนอื่นค่ะเราจะมาแช่ข้าวเหนียวดำกันก่อนนะคะเราจะต้มน้ำให้เดือดเลยแค่เลยจะใช้เป็นกาเนาะตั้งน้ำให้เดือดค่ะแล้วก็นำไปแช่ข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำเนี่ยวันนี้แค่เลยนึ่ง1กิโลเลยนะคะไม่ผสมข้าวเหนียวขาวเนาะเราจะแช่ข้าวเหนียวดำในน้ำร้อนแบบนี้5ชั่วโมงค่ะในระหว่างที่เราแช่ข้าวเหนียวดำเดี๋ยวเราก็ไปนอนก่อนก็ได้หรือว่าไปหาเดินห้างก่อนก็ได้นะคะแช่ไปเลย5ชั่วโมงจ้าเมื่อครบ5ชั่วโมงนะคะข้าวเหนียวดำเขาก็น้ำก็จะเหลือน้อยเขาก็จะดูดน้ำไปเนาะเนี่ยค่ะแบบนี้เป็นอันใช้ได้จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปล้างน้ำอีกสักหนึ่งน้ำแล้วก็นำไปใส่หวดนึ่งข้าวเหนียวค่ะถ้ามีหวดไม้ไผ่นึ่งข้าวเหนียวเนี่ยข้าวเหนียวจะเป็นเม็ดสวยแล้วก็มีกลิ่นหอมมากกว่าใช้ซึ้งใช้ผ้าขาวบางนึ่งเนาะเนี่ยค่ะหวดข้าวเหนียวไม้ไผ่ก็จะเป็นแบบนี้ก่อนที่จะนำมาใส่ข้าวเหนียวดำก็นำหวดนะคะไปชุบให้เปียกน้ำก่อนนะคะจากนั้นค่ะก็นำไปนึ่งได้เลยใช้เวลานึ่งรอบแรกสักประมาณ20นาทีค่ะเดี๋ยวหาฝาหม้อมาปิดไว้ด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวจับเวลาไว้เลยนะคะทั้งหมด20นาทีเมื่อครบ20นาทีนะคะนี่ข้าวเหนียวก็เป็นเม็ดเป็นตัวสวยมากๆเลยเราก็ใช้ทัพพีคนได้นะคะหรือใช้เป็นวิธีเขย่าเอาก็ได้ค่ะเป็นเม็ดสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยไม่ผสมข้าวเหนียวขาวเลยนะคะที่บ้านเนี่ยซื้อมากินแล้วก็นึ่งกินบ่อยๆค่ะข้าวเหนียวดำเนี่ยถ้ากินได้นี้ประโยชน์เขาเยอะมากๆเลยนะคะจากนั้นค่ะอันนี้คือเคล็ดลับที่จะทำให้ข้าวเหนียวนุ่มไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวดำหรือว่าข้าวเหนียวขาวให้เราทำการพรมน้ำค่ะหรือว่าเทน้ำใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ใช้ทัพพีคนๆรอบนึงค่ะจากนั้นก็ปิดฝานึ่งไว้อีกสักประมาณ 5-6 นาทีอันนี้จะเป็นเคล็ดลับทำให้ข้าวเหนียวนุ่มข้ามวันข้ามคืนเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูตอนที่นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ข้าวเหนียวดำไม่ผสมข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำล้วนๆเลยนะคะเขาจะมีลักษณะที่ไม่ได้เหนียวเหมือนข้าวเหนียวขาวนะนี่ค่ะดูสิคะเป็นเม็ดเป็นตัวสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะใครสนใจก็เดี๋ยวเคลทิ้งพิกัดไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากจะซื้อข้าวเหนียวดำมาหุงทานเนาะ